ครับครับผมยงยุทธเติมวานิชครับวันนี้ได้รับมอบหมายหน้าที่นะครับให้มาเป็นพิธีกรในรายการทัชโชว์ภูมิรู้ภูมิธรรมย้ำเตือนใจครับผู้ที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับมีด้วยกันสองท่านคือนะครับคุณติ๊กนะครับและก็คือคุณปื๊ดนะครับนะครับก็จะขอเปิดคำถามแรกกับคุณติ๊กเลยนะครับถามว่าคุณเคยเห็นคนที่เขาชอบนินทาคนอื่นกันบ้างไหมครับแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับขอให้ตอบตามความรู้สึกนะครับคุณติ๊กครับพระพุทธองค์ท่านทรงสอนเรื่องเวรกรรมคนไหนเคยทำกรรมเคยก่อเอาไว้อย่างไรคำนินทานับว่าเป็นคำถามที่ใครๆไม่กล้าถามกันในสังคมโลกก็ว่าได้เพราะว่าคนที่เกิดมาล้วนมีกรรมทั้งนั้นครับท่านแต่จะสร้างกรรมบาปให้มีคะแนนบุญหรือจะสร้างกรรมบาปให้มีคะแนนบาปขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือมีสติสัมปชัญญะที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและตัวเองทุกๆ everything จริงๆกระเบลลองคิดดูสิหากทุกคนมีความเข้าใจกันรักและเอื้ออาทรต่อกันสามัคคีกลมเกลียวซึ่งกันและกันที่สุดสิ่งดีๆคุณงามความดีก็จะบังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ทั่วทั่วทุกคนนักแลขอบคุณครับท่านและคุณปื๊ดล่ะครับคำถามเดียวกันนะครับเมื่อได้เห็นแล้วมีความรู้สึกเยี่ยงไรบ้างล่ะครับขอบพระคุณครับท่านความรู้สึกของกระผมก็รู้สึกว่ามันไม่ต่างอะไรกับคนที่ลืมนะครับบางครั้งก็คิดว่าตัวเองฉลาดเป็นกระบางครั้งก็คิดว่าอีวิลสติลปิดเหมือนกันเพราะคนที่ลืมเสมือนกับคอขาดบาดตายชนิดที่ร้ายแรงและลำบากยิ่งแต่นี่ใช่คนที่ลืมแบบทั่วไปนะครับคำนินทาที่จะพูดถึงนี้ไม่ว่าจะพูดกับใครหรือนินทาใครก็ยังที่ลืมอยู่ดีอย่างสาหัสสาหัสก็ว่าได้นั่นก็หมายถึงไม่รู้จักตัวเองดีพอไม่รู้จักย้อนมองสองตนว่าดีหรือไม่ดีเยี่ยงไรลืมตัวเองไปซะแล้วแต่กลับไปรู้จักคนอื่นเสียมากกว่าแค่นี้นะเหรอมันไม่ได้หมายความว่าลืมตัวเองแล้วไปรู้จักคนอื่นแทนเชื่อคนอื่นหลงไหลคนอื่นแต่ตัวเองลืมตัวเองเสียท่าตัวเองไม่เชื่อซะงั้นขอบคุณครับข้อ2นะครับขอถามคุณติ๊กอีกครั้งนะครับว่าอะไรคือขันรั่วของคนเราครับแต่ก็ชอบปล่อยให้รั่วเสียอยู่เรื่อยๆเลยนะครับพอมีภูมิรู้ภูมิธรรมสักเล็กน้อยได้มั้ยล่ะครับสำหรับขันธ์5นี้หรือเรียกว่าเป็นจักขันธ์นะครับหากทุกคนที่ได้ศึกษาหลักธรรมเกี่ยวกับคนฉลาดทางปัญญาญาณนั้นก็จะล่วงรู้สู่ตนเองได้เป็นอย่างดีว่าควรจะถนอมด้วยคุณงามความดีสักแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาหรือเรียกอีกอย่างว่าเวทนาแล้วก็สัญญาแล้วก็สังขารแล้วก็วิญญาณของตัวเองทั้งนั้นแหละครับแต่ถ้าไม่รู้จักถนอมรักษาให้ทรงไว้ด้วยคุณงามความดีสะสมบุญกุศลวาสนาบารมีกลับไปให้รั่วออกมาทีละน้อยทีละน้อยแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะก็นั่นแหละครับมันก็คือขันรั่วนั่นแหละขอบคุณครับท่านและคุณตุ้ยล่ะครับขอคำตอบสักเล็กน้อยในคำถามเดียวกันนี้นะครับขันห้าหรือครับกระผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะต้องหาอะไรมาอุดไม่ให้มันรั่วออกมามากมายซะอย่างนั้นครับท่านแต่ก็รู้มาบ้างนะครับว่าควรใช้หลักธรรมคัมภีร์มาอุดไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับและกระผมก็กำลังศึกษาอยู่เช่นกันกระผมเองได้ยินแต่คำว่าขันแตกซะมากกว่านะครับเพราะมาจากคำว่าขันติซึ่งหมายถึงความอดทนอดกลั้นนั่นเองหากไม่มีความขยันอดทนและอดกลั้นได้ขันติก็จะกลายเป็นขันแตกครับท่านขอบคุณครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับคือคุณปี๊ดและคุณปื๊ดที่ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่านะฮะมาให้ทางรายการนะครับสุดท้ายนี้เราสามคนจะมาพบผู้รับชมรับฟังทุกท่านกันใหม่ในวันข้างหน้านะครับและในเวลาเดียวกันนี้กับรายการภูมิรู้ภูมิธรรมย้ำเตือนใจสำหรับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนครับพรใดอันเป็นพรอันประเสริฐขอให้บังเกิดแด่ผู้รับชมรับฟังทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะ
าสู่คอนเซ็ปต์ประจำเดือนพฤศจิกายนคมวาทะนิทานปล่อยสัตว์วันอังคารที่12พฤศจิกายน2567กลุ่ม3ขอเชิญท่านแรกคุณธนพรเรื่องโลกกับหอกตอบกันเองขอเชิญคุณธนพรค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องห้องเสมอขอบคุณผู้ดำเนินรายการนะคะคุณปอนะคะค่ะวันนี้ดิฉันธนพรอายาพิทักษ์จะมาในคอนเซปต์คมวาทะจากพงศาวดารจีนเรื่องโลกกับหอกสอกกันเองจื่อเสียงเหมาตุ่นมีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีพ่อค้าขายหอกด้ามยาวและโล่เกราะป้องกันตัวคนหนึ่งนำสินค้าของเขามาตั้งขายในเมืองแห่งหนึ่งหอกและโล่ของเขาทำขึ้นอย่างปราณีตงดงามมากฝีปากของเขาก็ไม่เลวทีเดียวเสียงร้องโฆษณาสินค้าของเขาเรียกความสนใจจากผู้คนที่สัญจรไปมาในไม่ช้าจึงมีผู้คนรุมล้อมดูมากมายเขาร้องขายว่าโล่เกราะของข้าพเจ้านี้ทำด้วยเหล็กกล้าอย่างดีแข็งแกร่งที่สุดผู้คนที่เดินผ่านไปมาถามเขาว่าแข็งแกร่งมากแค่ไหนเขาตอบไปว่ามันแข็งแกร่งมากไม่มีสาปราวุธแหลมคมใดๆแทงให้ทะลุได้เมื่อร้องโฆษณาขายโลกไปได้สักพักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนมาร้องขายหอกบ้างหอกชนิดพิเศษของข้าพเจ้านี้แหลมคมกริบที่สุดในโลกไม่มีความแข็งแกร่งใดๆจะทนปลายแหลมของมันได้เลยผู้คนก็ถามเขาอีกว่าคมกริบมากแค่ไหนเขาตอบไปว่ามันคมกริบมากไม่ว่าโล่จะแข็งแกร่งแค่ไหนก็สามารถแทงทะลุได้ชายคนหนึ่งซึ่งมุงดูอยู่ก็ร้องถามขึ้นว่าถ้าซื้อหอกของท่านแทงโล่ของท่านล่ะผลจะเป็นอย่างไรคนขายนิ่งอึ้งเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าโล่กับหอกของเขามันสอกกันเองเสียแล้วเขาอ้ำๆอึ้งๆพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะไม่สามารถตอบได้จึงรีบเก็บสินค้าไปหาที่ตั้งขายในเมืองอื่นต่อไปสรุปเรื่องโลกกับหอกสอกกันเองชื่อเสียงเหมาตุ่นคำพังเพยนี้มีความหมายอยู่สองแง่คือการคุยโม้โอ้อวดจนเกินกว่าเหตุหรือขัดต่อความเป็นจริงเช่นอวดร่ำรวยทั้งที่เป็นหนี้เขาอยู่อวดคุณความดีทั้งที่มีคนด่าอยู่ทั่วไปอวดยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งที่ผู้คนเหยียดหยามอวดความสามารถทั้งที่ผลงานไม่ดีความหมายอีกแง่หนึ่งคือการแสดงเหตุผลที่ขัดแย้งกันเองเช่นปอและขอร่วมมือกันหลอกลวงคอแต่ไม่ได้ซักซ้อมกันมาก่อนจึงพูดกันคนละอย่างและสวนทางกันเหมือนโล่กับหอกสอกกันเองหรือการพูดจากรบเกลื่อนโกหกที่อำพรางความเป็นจริงไว้ไม่ได้ก็เหมือนโล่กับหอกสอกกันเองเช่นกันข้าพเจ้าก็ขอจบคมวาทะพงศาวดารจีนไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
ไปแล้วเรื่องแรกนะคะโลกกับหอกสอกกันเองนะคะก็คือเรื่องที่เราโฆษณาเกินจริงหรือเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องไม่จริงเมื่อเราโฆษณาเกินจริงหรือพูดไม่จริงก็จะถูกเปิดโปงเปิดเผยนะคะดังเรื่องโลกกับหอกนะคะดังนั้นควรจะพูดในสิ่งที่เป็นจริงไม่ควรพูดเกินจริงจริงเพราะจะโดนเหมือนกับโลกกับหอกนะคะจบเรื่องที่หนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สองก็จะเป็นเรื่องเกิดเป็นควายทุกข์แค่ไหนนะคะคนที่จะนำเสนอก็คือคุณกวีธรรมนะคะเชิญรับฟังเรื่องที่สองได้จากคุณกวีธรรมเชิญค่ะสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็พี่น้องห้องเสมอทุกท่านนะครับวันนี้กระผมก็จะมาเล่าเรื่องนิทานปล่อยสัตว์นะครับเกิดเป็นควายทุกแค่ไหนเชิญรับฟังได้นะครับในปีที่20แห่งรัชสมัยราชวงศ์ชิงคราวนั้นผู้คนจำนวนมากได้พากันไปไหว้พระที่วัดบนเขาจิ่วหัวมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งว่างจากการเรียนจึงถือโอกาสชักชวนไปเที่ยวที่วัดนี้ข้าอยากไปด้วยอ่ะให้ข้าไปด้วยได้หรือเปล่าเอ้ยได้สิเพื่อนแหมไปด้วยกันเนี่ยนะโอ้โหสูงจริงเลยเนี่ยแต่สวยจังเอ๊จะสวยไหมเนี่ยดูแค่นี้เองกลัวอะไรสบายมากเมื่อพวกเขาเดินไปเห็นรูปควายที่กำแพงวัดรูปหนึ่งมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าให้คนเราเลิกฆ่าวัวควายและหยุดกินเนื้อนักศึกษาคนหนึ่งได้หัวเราะอย่างตลกขบขันเฮ้ยเจ้าหัวเราะทำไมมีอะไรน่าขำเด้อเฮ้ยหรือว่าเจ้าไม่ได้กินเจฮะพวกข้ากินแต่พืชผักผลไม้เนื้อควายข้าก็ไม่กินนั่นน่ะสิขนาดหมูเอ็ดเป็ดไก่เขามีขายกันที่ตลาดบ้านเราข้าก็ยังกินแต่เห็ดอย่างเดียวเลยแหละข้าก็นึกว่าเจ้ากินเจด้วยซะอีกนักศึกษาคนนั้นก็ยังหัวเราะอยู่อร่อยจะตายข้าคนนึงล่ะต้องกินมันแน่แน่ไม่มีเว้นหัวเราะทำไมวะหลังจากหัวเราะและพูดอย่างนั้นเขาก็เกิดอาการล้มลงดิ้นชักแก้ชักงอและเป็นลมสิ้นสติไปทันทีเพื่อนๆที่มาด้วยกันต่างตกตะลึงท่ามกลางสายตาของสาธุชนที่มาไหว้พระต่างเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงพิโรธที่มีผู้ลบหลู่ดูถูกหลักธรรมคำสอนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงขาดความเคารพยำเกรงฟ้าดินท่านจึงลงโทษเพื่อนๆ นักศึกษาหลายคนซึ่งเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงพากันคุกเข่าต่อหน้าพระรูปของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ผู้ควบคุมยมโลกเพื่อกล่าววาจาขอขมาหน้าแปลกสักครู่นักศึกษาคนนั้นก็ฟื้นขึ้นมาแต่มีอาการเหมือนคนสลึมสลือหันรีหันขวางไปทั้งสี่ด้านสายหัวไปมาแล้ววิ่งไล่ควิดไปเรื่อยเหมือนควายเพื่อนจึงช่วยกันจับเขามัดใส่คานหามกลับที่พัก
นักศึกษาที่คลุ้มคลั่งถูกนำไปไว้ในห้องหนังสือคืนนั้นครูผู้ดูแลต้องการให้เขาได้นอนหลับอย่างสบายจึงแก้เชือกออกตลอดทั้งคืนเขาทั้งเตะทั้งถีบให้หัวชนข้าวของจนกระจัดกระจายไม่ต่างอะไรกับควายบ้าจนกระทั่งรุ่งเช้าครูเห็นท่าทางไม่ดีจึงชวนลูกศิษย์คนอื่นๆช่วยกันนำตัวเขาไปส่งบ้านเฮ้ยไปส่งปากกันหน่อยดิวะเฮ้ยปากสงสารจริงๆเลยวะเฮ้ยแหมมันอยู่อย่างนี้กลายเป็นควายได้ไงก็ไม่รู้อืมนั่นแหละสิไปไปส่งกันพ่อแม่พี่น้องของนักศึกษาคนนั้นลงความเห็นว่าควรนิมนต์พระมาช่วยแก้ไขต่อมาพระได้ทำพิธีตัดกรรมโดยมีสมาชิกในครอบครัวเป็นพยานให้นักศึกษาผู้นั้นตั้งสัจจะปฏิญาณเลิกกินเนื้อวัวควายตลอดชีวิตและเมื่อถึงวันคล้ายวันประสูติของพระกสิติคันโพธิสัตว์ก็จะขึ้นไปไหว้พระถือศีลที่วัดบนเขาหลังจากที่ได้ทำพิธีผ่านไปแล้ว10วันนักศึกษาคุ้มดีคุ้มร้ายก็มีอาการดีขึ้นและค่อยๆได้สติเมื่อหายเป็นปกติแล้วเขาจึงพูดกับทุกคนว่าโอ้ยข้าพระเจ้าลำบากตรากตรำเหลือเกินยมทูตได้เอาวิญญาณของข้าพระเจ้าไปอยู่ในร่างควายโอ้ยข้าก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยแม่ใส่ข้าเหมือนควายจริงๆนั่นด้วยต้องไปไถนาอยู่10วันเพื่อจะได้รู้สึกสำนึกว่าเกิดเป็นควายนั้นทุกข์ยากลำบากแค่ไหนและข้าพเจ้าก็ต้องขอประทานอภัยกับทุกๆคนด้วยนะครับต่อไปต้องฝึกกินเจแบบเพื่อนๆบ้างซะแล้วละโอ้ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือข้าพเจ้าขอบคุณครับเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ดังคำเปรียบเลยที่มีมานานแล้วว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเป็นสำนวนจีนในความหมายของไทยหมายถึงการกระทำใดๆที่หากยังไม่เห็นผลเสียหายร้ายแรงมักไม่คำนึงถึงการกระทำของตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็สรุปว่าไม่เหมาะสมที่ไปพูดพร่องอย่างนั้นให้นึกถึงบาปบุญคุณโทษทุกครั้งก่อนที่จะพูดนะครับและในชีวิตของกระผมตามความเป็นจริงนั้นแม้แต่มดที่อยู่ตามพื้นก็ยังไม่อยากจะไปเหยียบมันเลยครับเพราะมันบาปกรรมที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนี่นะสิต้องมีสติด้วยตัวเองขึ้นมาครับพูดถึงข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันอัศจรรย์ใจของฉันเป็นหนักหนาหากไม่มีควายไถนาช่วยนำพาคงต้องกินฟางและหญ้าอย่างแน่นอนเมล็ดข้าวสวยใสให้ตระหนักเป็นผลพวงมาจากควายได้สอนเรื่องอดทนอดกลั้นไม่สั่นคลอนไม่ว้าวอนวุ่นวายใดๆแลความสำเร็จในชีวิตลิขิตได้อย่าทำตามอำเภอใจให้มันแย่เกิดเป็นคนต้องดิ้นรนไม่มีแต่อย่ายอมแพ้เอาชนะใจตนเองข้าวทุกคำอิ่มหนำสำราญจิตเฝ้าครวญคิดบุญคุณควายไม่ข่มเหงรู้ดีชั่วกลัวบาปกรรมย้ำใจเกรงเตือนถูกเพงเบ่งบานจิตเมตตาธรรมครับก็รู้สึกสดชื่นมีความสุขแห่งเมตตาธรรมนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคมวาทะนิทานปล่อยสัตว์ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีความคิดต่างเยี่ยงไรกันบ้างแต่สำหรับกับผมนั้นเป๊ะปังวังเวอร์ซะเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามกระผมต้องขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมฟังด้วยในครั้งนี้ด้วยนะครับ
สาธุในธรรมทุกท่านเทอญขอบคุณครับค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเรื่องที่2จากคุณกวีธรรมคุณกวีธรรมก็ได้เล่าเรื่องและสรุปเป็นอย่างดีนะคะการควายเกิดมาก็ทุกข์อยู่แล้วแต่เราเองเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะคะซึ่งเราก็อย่างควายเนี่ยควายนะเขาเกิดมามีความทุกข์เนาะเขาก็กินหญ้ากินพืชผักกินหญ้าแต่มนุษย์เราเองเนี่ยเกิดเป็นสัตว์ประเสริฐแต่มนุษย์เราอะถ้าเกิดยังกินเนื้อสัตว์อยู่ยังเบียดเบียนสัตว์ซึ่งสัตว์เขาเกิดมาเขาก็ทุกข์อยู่แล้วแล้วเรายังไปรังแกสัตว์อีกนะคะก็ถือว่าเป็นบาปมหันต์นะคะถ้าเกิดว่าเราได้ละลดเลิกจากการเบียดเบียนเนื้อสัตว์รังแกสัตว์ต่างๆเราก็ไม่ต่างกับจิตใจเหมือนสัตว์นะคะจิตใจที่เป็นเดรัจฉานนะคะแต่ถ้าเราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติธรรมหันมาถือศีลทานเจเพื่อให้โลกนี้ได้เป็นโลกที่ประเสริฐแล้วก็ได้เป็นโลกที่สวยงามไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะจากสองเรื่องนะคะจากเรื่องต้องขอบคุณคุณธนาพรนะคะเรื่องโลกกับหอกตอบกันเองส่วนเรื่องที่สองก็ต้องขอบคุณคุณกวีธรรมเรื่องเกิดเป็นควายทุกแค่ไหนนะคะสองเรื่องนี้เป็นแนวคิดให้เราชาวธรรมทุกคนนะคะได้เอามาปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้บรรลุเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตต่อไปนะคะลำดับต่อไปจะเป็นนิทานเรื่องที่3นะคะเรื่องตำนานความกตัญญูเชิญคุณสมพงษ์เล่าเรื่องต่อไปค่ะครับกราบขอบคุณผู้ดำเนินการและกราบสวัสดีพี่น้องห้องเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมขอร่วมศึกษาต่อจากเรื่องราวของนิทานปล่อยสัตว์นะครับต่อจากคุณกวีธรรมนะครับวันนี้จะได้ศึกษาเกี่ยวข้องกับตำนานกตัญญูเรื่องลาจากขุนนางเพื่อดูแลบุพการีในสมัยราชวงศ์จิ้นมีชายคนหนึ่งแซ่หลีดามว่ามี่เขากำพร้ามารดาบิดาตั้งแต่อายุ4ขวบมีเพียงท่านย่านามว่าหลิวซื่อให้การเลี้ยงดูตลอดมาพอโตขึ้นหลีมี่เขาก็ขวนขวายศึกษาหาความรู้จากผู้คงแก่เรียนทั้งหลายซึ่งในเวลาต่อมาเป็นช่วงรัชสมัยขององค์จักรพรรดิอู่ตี้ขึ้นครองราชสมบัติพระองค์มีพระโชงการแต่งตั้งให้หลีมี่เป็นไทจือสีมาซึ่งมีหน้าที่จัดขบวนม้าสำหรับราชโอรสเสด็จงานราชพิธีจบจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลีมี่ก็หวนคิดคำนึงถึงชีวิตในหนหลังว่าตั้งแต่ได้จากบ้านมาต้นรีไปไม่รู้เหนือรู้ใต้จวบจนกระทั่งได้เข้ามารับราชการในเมืองหลวงซึ่งก็เป็นเวลานานพอสมควรแล้วนานมากๆเลยบัดนี้ท่านย่าที่อยู่ทางบ้านจะเท่าแก่ชรามากเพียงใดเนาะจะมีใครคอยปฏิบัติพัดมีหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือครั้นจะไหว้วานให้คนอื่นดูแลให้ก็ไม่แน่ว่าจะวางใจได้หรือไม่เห็นทีจะต้องกลับไปเยี่ยมเยียนคุณย่าอีกสักครั้งนะก่อนที่ชีวิตของท่านจะไม่ทันให้เราได้เห็นอีกคิดเช่นนี้แล้วหลีมี่จึงเข้าถวายสารกราบทูลต่อองค์จักรพรรดิอย่างอ่อนโยนดังมีความโดยพอสังเขปดังนี้ข้าแด่องค์จักรพรรดิเมื่อข้าพระองค์
อายุได้4ขวบทั้งบิดาและมารดาก็ตายจากไปเสียสิ้นข้าเองไร้ที่พึ่งพิงโชคดีที่ได้ท่านย่าเวทนาสงสารรับเอาไปอุปการะเลี้ยงดูจึงได้มีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้ข้าเองกับท่านย่ามีสายใยชีวิตอันเกี่ยวเนื่องอาศัยซึ่งกันและกันมาโดยตลอดแต่บัดนี้ท่านย่าท่านน่าจะแก่ชราลงมากแล้วอายุก็น่าจะประมาณ90กว่าปีแล้วขาดผู้ปฏิบัติดูแลข้าพระองค์เองมาอยู่สนองพระบารมีก็นานตนอายุถึง44ปีแล้วนับว่าเวลาที่จะได้ปฏิบัติทดแทนพระคุณท่านย่านั้นเหลือน้อยลงไปทุกทีฉะนั้นด้วยอายามิผลกล่าวข้าพระองค์ใคร่ขอพระบรมราชานุญาตกราบลากลับไปปฏิบัติรับใช้ท่านย่าอย่างบ้านเดิมให้เสมอดังที่ท่านได้อุปการะอุ้มชูข้าพระองค์มาตั้งแต่หนหลังควรมิควรแล้วแต่ทรงพระกรุณาด้วยเทอญเดิมทีองค์จักรพรรดิปูตี้ทรงมีพระราชประสงค์จะให้หลีมี่อยู่ช่วยราชการพระราชโอรสสืบต่อไปแต่เมื่อได้ทอดพระเนตรสารทูลลานี้แล้วก็ทรงทราบซึ้งพระราชหฤทัยจึงตรัสชมเชยความกตัญญูกตเวทีของหลีมี่และประทานพระบรมราชานุญาตตามที่เขาขอพร้อมกับพระราชทานเงินบำนาญเข้าสารและค่ารับใช้เพื่อเขาจะได้นำไปบำรุงเลี้ยงดูบุพการีจนตลอดชีวิตเรามาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลีมี่เป็นชาวเจียนเว่ยเมืองอูหยางปัจจุบันคืออำเภอเฟิ่งซันมณฑลซื่อชวนเขาเกิดในสมัยกษัตริย์เว่ยหวนตี้หวงซูปีที่4และได้ถึงแก่กรรมในสมัยจิ้นหุยตี้เหยียนคังปีที่9ตรงกับคริสต์ศักราช223จนถึงคริสต์ศักราช299รวมอายุได้77ปีสารทูลลาของท่านหลีมี่มีชื่อว่าเฉินฉิงเปียวซึ่งเป็นวรรณกรรมที่งดงามสูงส่งล้ำค่าฉบับหนึ่งในพงศาวดารจีนไม่ว่าใครก็ตามที่อ่านแล้วต่างก็ต้องซาบซึ้งใจจนไม่อาจกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้สารเฉินฉิงเปียวที่แสดงความกตัญญูกตเวทีของท่านหลีมี่นักอักษรศาสตร์ทั้งหลายได้ยกย่องชมเชยว่ามีความงดงามเทียบได้กับสารซูซือเปียวของท่านจูเก้อเหลียงที่กล่าวถึงความยุติธรรมดังมีคำกล่าวไว้ว่าหนึ่งกตัญญูอีกหนึ่งยุติธรรมวรรณกรรมทั้งสองงดงามดังฟ้าดินร่วมใจประสานล่อหลอมให้ปรากฏเช่นนั้นแลครับร่วมศึกษาด้วยกันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจเรื่องของความกตัญญูในสิ่งหนึ่งที่พวกเราอาจจะคาดคิดไม่ถึงคนเราทุกคนเกิดมายิ่งแสวงหาไขว่คว้าความสุขสบายจะมีสักกี่ท่านนะครับที่จะเหมือนดังหลีมี่ที่ได้เสียสละตัวเองออกมาจากความสุขแล้วเข้ามาสู่อ้อมกอดของผู้ที่ได้ชื่อว่าบุพการีเรื่องเหล่านี้เป็นไปได้ยากในสังคมทั้งอดีตและปัจจุบันที่จะได้มีใครกลับมาดูแลผู้ที่สูงวัยผู้ที่เป็นผู้ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆดังนั้นเนี่ยความซาบซึ้งตรึงใจของท่านหลีมี่ที่มีต่อผู้ที่เลี้ยงดูมาถือว่าเป็นแบบอย่างที่พวกเราทุกคนน่าเอาเยี่ยงอย่างซึ่งต่างจากสมัยนี้ล้วนแล้วแต่ทิ้งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นบุพการีของเรามาก่อนเอาไปไว้บ้านพักคนชราบ้างแล้วก็บางทีก็ทอดทิ้ง
ไม่ได้กลับมาดูเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่หรือไม่ได้กลับมาดูแลผู้ที่เคยทำหน้าที่เป็นบุพการีมาก่อนซึ่งความกตัญญูในปัจจุบันยุคสมัยที่ศรีวิไลแต่น้ำใจแห่งความกตัญญูนั้นหายากยิ่งนักวันนี้ที่ได้ศึกษาเอาตัวอย่างนี้มาให้ศึกษาด้วยกันเห็นว่าความกตัญญูของคนเราอยู่ที่จิตใจและจิตสำนึกซึ่งบอกได้คำเดียวว่าสมัยนี้หายากจริงๆก็หวังว่าเรื่องราวของความกตัญญูของหลีมี่จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้คนทั้งหลายหันกลับมาระลึกถึงสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมหลายๆแห่งหลายที่ในโลกนี้ที่ขาดคำว่ากตัญญูไปมากมายจนช่วงเวลาของชีวิตแต่ละคนกว่าจะเข้าใจกว่าจะได้สัมผัสถึงความเข้าใจตรงนี้ก็วันเวลาก็ผ่านไปเสียแล้วจนกระทั่งไม่สามารถหวนกลับคืนได้อีกต่อจังหวะของชีวิตที่บางทีอาจจะไม่ทันได้ดูแลผู้ที่เราได้ชื่อว่าเป็นบุพการีก่อนเวลาอันสมควรด้วยซ้ำไปนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเพียงเท่านี้ขอบคุณผู้นำรายการขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็จบไปแล้วจากเรื่องที่3นะคะตำนานกตัญญูลาจากขุนนางเพื่อดูแลบุพการีนะคะต้องขอบคุณอาจารย์สมพงษ์นะคะตำนานกตัญญูก็จะสอนให้เรารู้ว่าการบำเพ็ญธรรมของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าความกตัญญูต้องมาเป็นอันดับหนึ่งของคุณธรรมทั้งหมดที่เราปฏิบัติบำเพ็ญมานะคะจากที่ทุกท่านได้รับฟังทั้ง3เรื่องไปแล้วนะคะเรื่องแรกโลกกับหอกสอกกันเองโดยคุณวาวเป็นคนเล่าเรื่องนะคะเรื่องที่2เกิดเป็นควายทุกแค่ไหนต้องขอบคุณคุณกวีธรรมที่เป็นคนเล่าเรื่องให้ทุกท่านนะคะได้รับฟังนะคะและเรื่องที่3ตำนานกตัญญูลาจากขุนนางเพื่อดูแลบุพการีโดยอาจารย์สมพงษ์เป็นคนเล่าเรื่องนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะคะคอนิทาคาเลเตเรเฟเรนยังเกิดบุหรี่เป็นประจำคนที่นั่งอยู่ข้างๆได้แต่คำร่างคิดถึงคำที่ชอบนินทามีแต่คำสนุกปากสนุกใจประโยชน์ไม่มีเลยเชียวนามีสติสัมปชัญญะดีกว่าคำนินทาไปถูกพาดพิงบอกต่อกันชะละละวาจาชะละละวาจาจอรีโอ้ชะละละวาจาชะละละวาจาชะละละวาจาจอรีชะละละวาจาชะละละวาจาลิงกับมาใหญ่คำนินทากาเลเทเรเฟเรนจึงเกิดบุลลี่เป็นประจานที่นั่งอยู่ข้างๆยังขัดขานมีปฏิสัมพันธ์ดีกว่ามีอะไรอภัยตามน้ำใจประโยชน์มากมายจริงนามีสติสัมปชัญญะดีกว่าคำนินทาไปถูกพาดพิงบอกต่อกันชะละละวาจาชะละละวาจาจอรีชะละละวาจาชะละละวาจาใหญ่ชะละละวาจาชะละละวาจาจอรีชะละละวาจา
ชวนโนโลยาลิงกับมาใหญ่